เลขเคลียร์ล่างสูตรที่สองครับวันที่30ธันวาคม65โดยอาจารย์แอดกาลมายนะครับวันนี้มีลุ้นโดนกินหรือลุ้นถูกหวยครับให้ดูกันไปก่อนนะครับสูตร1และสูตร2อาจารย์กำลังประมวลผลดูทั้งหมดทั้งสิ้นว่าเป็นไปได้หรือไม่หรือจะเอาไปใช้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไงอาจารย์ก็จะทำเพิ่มเติมมาให้ต่อไปนะครับสูตรหลักต่างๆนะครับคอยติดตามไปดีคนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะอาจารย์ลงก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลปีนี้งวดสุดท้ายของปีนี้ครับระวังให้ดีครับสูตรที่เคยเดินดีอาจจะหลุดหรือว่าอาจจะเดินต่อส่งท้ายปีก็ต้องระวังกันนะครับนี่ย้อนหลังให้ดูย้อนออกไปอีกนิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นว่ามันเคยหลุด935ออก17หลุดนะครับ935วันที่2 824ออก29มาวันที่3 5 9 1ออก70หลุดและต่อจากนี้มันก็จะเข้าอยู่ตลอด2 6 8ออก6 9มา6วันที่5ครับ6 0 2ออก2 3วันที่6 9 3 5ออก7 9วันที่7 9 3 5ออก90คอมเมนต์อาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ตอบนะครับขอสละตรงนี้นิดเดี๋ยวอาจารย์รับรู้อาจารย์จะได้คำนวณหวยให้ได้มาโพสต์เยอะๆขึ้นครับอาจารย์อ่านทุกคนวันที่9ครับ480ออก38วันที่10 935ออก95มา2ตัว11ครับ379ออก57มา7วันที่12 480ออก82มา8ครับ8 13 935ออก83 14 379ออก36วิ15ครับ3 7 9ออก92มา9 16 0 4 6ออก30 17 9 3 5ออก57 18 3 7 9 607 19 0 4 6 6 0 3 20ออก02ออก10 21 157ออก58 22 379ออก09 23 268ออก06ครับ24 268ออก02มา2มาหลักหน่วยนี่หลักหน่วย25 6 0 2ออก9 2มาหลักหน่วยนะครับ26 0 4 6ออก6 1 27 7 1 3ออก5 3 28 7 1 3ออก1 429 268ออก42 30 480นะครับออก83เดินดี31ครับ935ออก75 32 157ออก50 33 713ออก15มา1
34ครับ824670วันนี้หลุดนะแล้วก็มาต่อวันที่35ครับ602ออก6436 824 8มา8นะ37เนี่ย713ครับออก14สุด1สุด2นี่จับกันได้เลยเลขต่างกันงวดที่แล้วนะวันนี้เด่น602เลขต่างกันไหมชนที่0มันจะมาหรือไม่อาจารย์ยังไม่รู้หรอกครับแต่ว่า FC ขอมาอาจารย์ก็โพสต์ให้ก่อนครับเดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีว่าแนวโน้มมันจะมาหรือไม่ถ้ายังไงอาจารย์ก็ยังมีสูตรอีกเยอะที่จะเอามาให้เลือกเป็นทางเลือกอีกส่วนในห้อง VIP เราอีกนิดครับอาจารย์ก็กำลังประมวลผลอยู่อย่างที่แล้วนี่มันตรงชุด101214นะก็มา14ครับในห้อง VIP นะหกศูนย์สองสูตรที่สองนะครับสูตรนี้จะมาอีกหรือไม่เนาะวัดดวงกันไปครับดูไปก่อนช่องอื่นให้เลขไหนตรงใจถูกใจก็เอาไปใช้ก่อนก็ได้ครับส่วนอาจารย์ก็ยังต้องคิดต่อครับเพราะว่าต้องสรุปให้กับคนที่เป็น VIP นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้เป็น VIP ก็ดูตรงนี้จับด้วยตัวเองไปก่อนนะครับอาจารย์ก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่รู้แนวทางแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาคุยกันจะมาบอกอยู่เรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะมาแนวไหนนะเดี๋ยวต้องคิดกันต่อครับเรื่องนี้คิดยากแต่ละงวดนี่หวยนี่มันคิดยากมากสูตรบางสูตรเดินดีๆมันก็ไม่เดินถ้าเฉยพาให้หลงทางครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้หนักเป็นนักสืบนะครับใช่ไหม CIS คนเดิมนะครับคนที่ติดตามอยู่ตลอดก็คงเข้าใจนะครับช่วยกันดูช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นประโยชน์กับคุณเองคุณต้องขอบคุณตัวเองว่ากดติดตามเพื่อประโยชน์ของตัวเองเวลามีสูตรอะไรมาไวๆนี่จะเด้งขึ้นไปบนมือถือของท่านทันทีทันใดนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลแต่ละงวดนะเป็นการคำนวณจากสถิติจะมีย้อนให้ดูที่มันเข้าที่มันหลุดนะครับทุกคนสามารถตัดสินใจได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินใจครับอาจารย์ก็ช่วยตัดสินใจอีกนิดหนึ่งประมาณนั้นแหละที่สำคัญต้องช่วยตัวเอง make it yourself 602นี่จะมาต่อไหมกับอีกสูตรหนึ่งเป็นตัวไหนไปดูนะโพสไปแล้วครับเกลี่ยล่างแล้วยังมีหลักสิบหลักหน่วยทั้งเก่าทั้งใหม่นะเราดูครับโอเคนะครับทุกคนแล้วใครจับถูกมั่งครับสองสูตรแล้วก็หลักสิบก็เข้าอยู่นะหลักหน่วยก็เข้าแล้วก็เลขมาครบนี่ก็เข้าอยู่น่าจะเป็นแนวทางได้นะต้องละเอียดนะครับจับแต่ละสูตรต้องละเอียดต้องมีสมุดต้องมีกระดาษไว้จดไว้ตัดนะเดี๋ยวเลข
ดับแต้มล่างนี่พิภพมัจจุราชก็ดับอยู่นะเหลือเชื่อมากเดี๋ยวจะทยอยลงที่ห้องที่ช่องอาจารย์แอดเอ๋ยรัตลาวนอยนะครับอาจารย์จะไปลงไว้ที่โน่นให้ทุกคนไปดูนะครับพิมพ์ไปที่ช่องพิมพ์ไปที่ YouTube เนี่ยครับว่าอาจารย์แอดเอ๋ยรัตลาวนอยก็จะได้เจอกันนะครับบางวิดีโออาจารย์ก็วางลิงก์ไว้ใต้นี่แล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนขอให้โชคดีครับ